เภสัชกรคืออะไรหลายคนมีการตั้งคำถามขึ้นเกี่ยวกับวิชาชีพนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่จะทราบแต่เพียงว่าเภสัชกรมีหน้าที่ในการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วเภสัชกรยังมีบทบาทในสังคมอีกมากมายหลายประการนอกเหนือไปจากการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยโดยสาขาของวิชาชีพเภสัชกรรมนั้นจะแบ่งเป็น2สาขาหลักๆดังนี้สายงานทางบริบาลเภสัชกรรมเภสัชกรโรงพยาบาลมีหน้าที่จ่ายยาแก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในให้คำแนะนำการใช้ยาตรวจสอบการสั่งจ่ายยาของแพทย์การบริหารคลังเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลเภสัชกรคลินิกมีหน้าที่ตรวจติดตามการใช้ยาและประเมินผลของยาต่อผู้ป่วยในวอร์ดต่างๆอย่างใกล้ชิดร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์เภสัชกรชุมชนมีหน้าที่จ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาและแนะนำการใช้ยารวมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพเภสัชกรสาธารณสุขมีหน้าที่ควบคุมผู้บริโภคด้านสาธารณสุขควบคุมการทำงานของเภสัชกรพิจารณาขึ้นทะเบียนยาและสถานประกอบการเภสัชกรการตลาดมีหน้าที่แนะนำยาใหม่และยาปัจจุบันแก่เภสัชกรโรงพยาบาลเภสัชกรชุมชนและแพทย์สายงานที่2เป็นสายงานทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมเภสัชกรอุตสาหกรรมฝ่ายการผลิตมีหน้าที่ผลิตยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆได้แก่ยาคนยาสัตว์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเครื่องสำอางยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเภสัชกรอุตสาหกรรมฝ่ายการควบคุมคุณภาพมีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานของวัตถุดิบควบคุมคุณภาพยาระหว่างการผลิตยารอบรรจุและยาสำเร็จรูปเภสัชกรอุตสาหกรรมฝ่ายการประกันคุณภาพมีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมระบบโรงงานยาและเครื่องสำอางในฝ่ายต่างๆตามมาตรฐานสากลเภสัชกรวิทยาศาสตร์การแพทย์มีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สารปนเปื้อนและสารพิษในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จำหน่ายในท้องตลาดเช่นยาเครื่องสำอางอาหารเครื่องดื่มเป็นต้นเภสัชกรการวิจัยและพัฒนามีหน้าที่วิจัยตัวยาใหม่ๆพัฒนารูปแบบยาเตรียมและยาแบบผลิตภัณฑ์รวมทั้งศึกษาการออกฤทธิ์และความเป็นพิษของยาและสารต่างๆจะเห็นได้ว่าเภสัชกรมีหน้าที่ที่หลากหลายซึ่งมีความสำคัญต่อระบบสุขภาพของประชาชน